องทัพเทมโบแต่ว่าความพีคมันอยู่ที่อะไรรู้ป่ะทีมงานทุกคนของสไลเดอร์ไปขบวนรถไฟคันนี้ด้วยกันเราเบาทั้งคู่แล้วเราก็จะขึ้นไปด้วยกันเขาบอกว่าเดินทาง13ชั่วโมงขอบอกนะวันนี้มาครบครบทุกคนเดี๋ยวไม่ทันจะตกรถไฟแล้วปกติเกือบตกเครื่องวันนี้จะตกรถไฟเต็มตีนะครับฮัลโหลครั้งแรกเนี่ย this is first time เฮ้ยใครเอาเคเบิลลี่มาแบงค์เองเฮ้ยจริงอ่ะนี่ไงเคเบิลลี่แบงค์กูเป็นคนแบกจริงๆนะอันนี้มีเคเบิลลี่ป่ะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อันนี้กล่องใส่ของจริงๆต้องถ่ายรูปคู่กับเคเบิลลี่แล้วก็ลงสตอรี่แต่ลืมเอาเคเบิลลี่มาค่ะคุณพี่โอ้โอ้เหมือนเราย้ายบ้านกันเลยค่ะคุณโอ้ดูของดูอันนี้คือเตียงนอนเราเหรอใช่เราจะนอนข้างบนนี่ถามจริงนี่คือเตียงนอนมั้ยเนี่ยใช่ใช่ผมไม่เคยขึ้นเลยเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะฮะไปดูห้องน้ำแล้วก็ห้องอะไรใครเคยขึ้นบ้างเคยขึ้นบ้างถึงไม่เคยอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอ้ยเหนื่อยเกือบมาไม่ทันอ่ะสวัสดีครับสวัสดีห้าเน็ตห้าสามสวัสดีและนี่นะครับก็คือของเราทั้งลำขบวนเนี่ยเป็นเรือเลยของเราทั้งขบวนทีมงานสไลเดอร์มาหมดเลยอ่ะนี่เราเอาล้อเดียวมาด้วยนะคะเนี่ยแล้ววันนี้ทีมงานทุกคนก็เอากล้องมาถ่ายของช่องตัวเองด้วยเอามาหรือเปล่าเตรียมถ่ายช่องตัวเองด้วยหรือเปล่าใน3ซัมเดย์มียืมกล้องไอ้เต้กล้องไอ้เต้อยู่ช่องอะไรนะอย่าฮาวอยู่ยิ้มหน่อย2นิ้วปากป่องๆด้วยชื่อฮาวอยู่เดี๋ยวมันจะต้องมีสักครั้งนึงที่เดี๋ยวจะทำให้อยู่ทำหน้าอย่างงี้รถไฟออกแล้วกินแกมเลยกินแกมอันนี้พี่ยิ้มอันนี้คือมีคือช่องของพี่เหรอคนเดียวจองคนเดียวเสียเสียเองใส่เองสีนิ่มตันผมไหวด้วยเราไปรีวิวห้องน้ำที่ไปกำลังเข้ากันมาจริงไปเปิดเราไปเปิดเลยจริงปะเอออ่ะป้าเดี๋ยวยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวพอมันขับออกไปสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่นอนแต่ตอนนี้น่าจะพักแล้ววะไม่ไหวและนี่ก็คือวิธีการเปิดอะไรเปิดประตูรถไฟยังไงวะมันเข้าห้องแล็บเลยไปจมูกไหนอ่ะไปไหนเขาเห็นนะเฮ้ยเขาล็อกเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกประตูอ้าวเมื่อกี้ไปไม่ได้ล็อกประตูอ่ะอ้าวเสร็จแล้วเหรอเอาล็อกไปถอดเสื้อร้อนต้องรับกดไงอ่ะกดไม่ได้อ่ะกดได้ไม่เห็นผมกดอะไรไหนหาผมกดไม่เจอไหนมาดูสิไหนมาดูดิไอ้ที่ยังไม่ได้ปิดฝาไปแล้วตรงนี้ไหนเมื่อกี้หาผมไม่เจอดูดิแล้วผมปิดฝาแล้วดูปิดแล้วคนดีว่ะแกก็นี่ไงนี่ไงตรงนี้เอาเหรอเอาไว้ขึ้นเขียวๆอยู่มึนนี่คือเมารถเหรอท้องอืดจะล้างมือก่อนเมื่อกี้ฉันนั่งขี้อยู่หัวเกือบชนฝาผนังนั่งตอนแรกนั่งอยู่นะเห็นไอ้พี่เอามาตามว่ะเฮ้ยไอ้ป้ายอยู่ไหนวะนึกว่ากูยังไม่ขึ้นมานึกว่าตกขบวนกูว่านั่งอยู่บอกเฮ้ยอยู่แล้วสะพานรถไฟออกแบงป้ายเมื่อกี้นะผมเข้าไปทำธุระอ่ะขอเรียกเข้าไปเมื่อกี้เปิดมาปุ๊บใช่ไหมเปิดมาปุ๊บกดแล้วใช่ไหมเนี่ยช่องแตกไหมเนี่ยขอบอกเลยว่าห้องน้ำดีมากแต่ว่าเมื่อกี้เดินมาปุ๊บถอดกางเกงนั่งปุ๊บตะดุ้งทำไมไอ้นี่มันเหมือนเป็นเหล็กอะมันเย็นมากเลยตรงเนี้ยนะโอ้ตรงเนี้ยโคตรเย็นเลยเนี่ยผมก็เลยใช้เทคนิคตามแก่ที่เคยร่ำเรียนมาก็คือเอาที่มาปูไม่นึกว่าเอาตีนขึ้นไปเหยียบแบบเพียวไม่ได้ตีนขึ้นไปเหยียบแบบเพียวแล้วปูสำหรับคนสองอ่างห้องน้ำนะไม่มันปูแผ่นเดียวมันพอวะอันนี้นะฮะปูเสร็จแล้วดูมันจะเป็นแบบนี้ข้อดีก็คือจะไม่เย็นหนังตูดนะแล้วก็เวลาแบบว่าขอบโถฉี่มันอาจจะแบบว่าพวกผู้ชายมาฉี่อาจจะเลอะอะไรเงี้ยลองไปก็ได้ก็ความสะอาดของตูดเรานะเพราะว่าถ้าเราไปนั่งทับฉี่มันก็คงนอนไม่หลับหรอกคืนนี้โอเคเดี๋ยวเราเคลียร์เราเอารถสกูตเตอร์ไปเชียงใหม่แต่ว่าเหมือนแบบเป็นค่าที่นั่งด้วยเราสกูตเตอร์ไป4คันสกูตเตอร์มันเป็นไฟฟ้าต้องจ่ายให้สกูตเตอร์ไปด้วยจะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่กับเราอันนี้คือครั้งแรกป่ะครั้งแรกครับแล้วก็มึนเขาบอกว่าดีกับรถไฟที่อินเดียเยอะมากเยอะจริงจริงเหรอใช่นั่งที่อินเดียเหมือนเราว่าไม่รู้ว่าจะโดนกระทืบตอนไหนจริงเหรอจะโดนช้อนแกงอะไรอ่ะ
เหมือนเขาเตรียมจะช้อนแกงเราตลอดเวลาแต่นี้เราเหมาทั้งโบกี้ไงก็เลยแบบใครขึ้นมาผิดนี่คือรู้เลยใช่คือแบบไม่ได้มั่วเลยนะมัวไม่ได้เฉพาะตู้นี้นะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเขาบอกหลังสี่ทุ่มนะก็จะไม่มีคนเดินผ่านต่อประตูเราก็สามารถทำคลิปอะไรสนุกสัมภาษณ์ทีมงานนะครับครับว่าไงก็ครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นดีตื่นเต้นไหมทำไมให้รู้สึกไงอ่ะเฮ้ยใครล้อบูมเออเอาดิตื่นเต้นครับเอ้ยยิ้มบอกตื่นเต้นได้ยิงโหแบงค์พูดว่าตื่นเต้นแบงค์ล้อแบงค์ครับล้อบูมว่าพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดอ้าวเออทำไมบุลลี่อ่ะแล้วกูล้อไปชอบมาล้อบูมบูมไม่ทำอะไรไม่ดีชอบมาล้อบูมขนาดเองมันทำอะไรไม่ดีเยอะแยะบูมยังไม่เคยล้อเออแบงค์ไอ้บูมเล่าสิเฮ้ยสองคนนี้ได้ยังไงนี่ต้องสลับที่กันคิดไม่ออกสื่อซูมบูมไม่ออกสื่ออ๋อเราปิดกล้องก่อนนะอันนี้อยากจะถีบถีบใครวะถีบแตงกวาถีบใครบูมมาแล้วก็คือทุกคนน่ะชอบจิ้นพี่บูมกับพี่ซูมเอานี้ออกอะไรไปจิ้นผมก็เหมือนวินลุงก็เหมือนไบถูกป่ะเออวินไบไบวินคู่กันขั้นกูว่าเอาไปเลยไอ้บูมเสียแล้วไอ้บูมไปไหนเนี่ยพี่ดีช่วยด้วยข้าวของเรามาแล้วตรงนี้ก็คือเสบียงของเราเสบียงอ่ะเพราะว่าตอนขามาเขาบอกว่ารถไฟไม่มีห้องเสบียงนะก็คือมึงจะนั่งจากตรงนี้6โมงไปถึงนู่น7โมงคือไม่มีอะไรกินเลย3ชั่วโมงแล้วจะอยู่วันนี้โดยไม่มีอะไรกินเลยจะจอดให้เหมือนรถตู้ป่ะไม่จอดไม่จอดไม่จอดอันนี้จอดไม่จอดใช่โดยพิเศษจะไม่จอดไม่จอดโดยพิเศษเราไม่นั่งเครื่องบินเขาบอกว่าที่นี่มีตู้เสบียงแต่ว่าเขาอ่ะมีพวกมาม่ากาแฟขายแล้วก็ปิดทุ่มเฮ้ยทำไมไม่กินน้ำปลาหวานเอาหนีก็หอมหอมมากเนี่ยไม่อยากกินรสมากตะลิงปิงอ่ะมีไหมตะลิงปิงนี่ไงโอ้คนส่งเสบียงแท้ทูป้าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวนั่งรถไฟไปถึงที่เชียงใหม่กันเลยระหว่างทางเราก็จะมีอะไรที่มันน่าถ่ายเราก็จะถ่ายอะไรที่ไม่น่าถ่ายเราก็จะถ่ายนะคะไปไปไปก้อนหน่อย See you next เชียงใหม่บ๊ายบายตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่จอดอ่ะน่าจอดสถานีเดียวอ๋อเหรออันนี้คือสถานีอะไรอ่ะวิ่งมีคนอยู่ข้างล่างด้วยไอ้น้องเขาเห็นเราเหรอตอนนี้เราจอดแวะสถานีนึงตอนนี้ตื่นเต้นมากก็เลยไม่นั่งนั่งไม่ติดแล้วตอนนี้นั่งไม่ติดเมื่อกี้เขาประกาศว่าถ้ามีใครเปลี่ยนใจอ่ะต้องแจ้งก่อน10นาทีก็จะจอดให้เปลี่ยนใจเพื่อเปลี่ยนใจแบบว่าลงเพื่ออยากจะลงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไอ้ผมเกิดอาการเมาแกเมาเพราะเท่าที่คิดตอนแรกคิดว่ามันนิ่งอ่ะนี่แต่เอาเข้าจริงมันยกเยกมาคงเพลงมากต้องมีคนอ้วกแน่นอนจังหวะไหวไหมแหมที่ยังขึ้นเอาไว้ตีนต้องดราม่าแล้วตึ้งหวานเฮ้ยห้องน้ำมีกี่ที่เนี่ยในรถไฟที่เดียวที่เดียวซื้อแพมเพิร์ดมาข้ามโบกี้ได้นั่งอยู่เลยคือตอนนี้กูมาอีกแล้วกูไปอีกแล้วมาไปไปไหนไปไปวิ่งเลยและตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงนอนได้แล้วโอ้ยตายแล้วพุ่งมาเข้าสู่ช่วงรีวิวที่นอนบนรถไฟไปดูลมเอ้ยยันเลยยันเลยเตรียมการเตรียมการเอ๋ระวังหัวบ้านนะเฮ้ยเขาชอบเลยเฮ้ยเอาไปดิทิ้งมาทิ้งมาเขาทำได้เรากำลังจะได้เห็นอะไรแปลกๆอย่าตัดเชียวหน้าฟานเอาให้เสร็จที่สุดเฮ้ยเฮ้ยแข็งเฮ้ยเมื่อกี้เห็นทันไหมคะโอ้ชัดเลยและนี่ก็เข้าสู่ช่วงเปิดเตียงรีวิวเตียงค่ะพี่เปิดได้เลยครั้งแรกนะคะยังไม่เคยเห็นเฮ้ยเปิดลงมาอ๋อต้องปูด้วยเหรอพี่ใช่ครับเปิดแล้วก็อันนี้มันจะอยู่ข้างล่างเนาะใช่แล้วก็เอาหมอนก็ยางละหนึ่งชุดใช่ครับจริงๆนะคะถ้ามาบนรถไฟแบบนอนแบบสองชั้นอย่างเงี้ยคือพี่เขาจะบริการปูให้อะไรให้แต่อยากบริการตัวเองค่ะพี่สอนหนูได้ปะเดี๋ยวดูเลยเนี่ยเด็กเด็กเด็กทำตามเด็กเต๋ทำตามเองครับปูเฮ้ยกินข้าวเลยสวยอ่ะเฮ้ยนี่มันปูแบบตึงๆนะผมบอกเลยว่าถ้าใครนอนแบบไม่ตึงมันงุนหงิดนะแบบไอ้แม่งยับยับเดี๋ยวหน้ามันก็ยับหรอกเฮ้ยๆๆอะไรลองเล่นหรอพี่ครับผ้าปูที่นอนกับหน้าผมเนี่ยตึงป่ะน่าจะหน้าน้องนี่เป็นไหนครับผมบันไดเนี่ยๆเอาออกมาหน่อยตอนแรกไม่มีนะครับเอามือลงเข้าไปเฮ้ยเอียงประหยัดก็ปีนเข้าไปได้ปีนดีๆระวังเหยียบหน้าคนนั้นไปปีเลยนี่คือบันไดของเราเฮ้ยต้องปีนไปบ้างนอนเลยนอนเลยอุ้ยผ้าอุ่นมากอุ้ยชอบมุมนี้อ่ะจะนอนตรงนี้อ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราง่วงนอนแล้วเราก็ฉันไม่คุยกับเธอแล้วฉันปิดม่านนอนดีกว่าตอนนี้เก๋ก็นอนอยู่ด้านบนตรงนี้
นี่คือบรรยากาศของชั้นล่างนะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟปิดไฟอะไรประมาณนี้นี่กดไฟได้แล้วก็นอนฮะอย่าขาไปคนพอดีสบายสบายใครอยากนอนเตียงนี้นอนได้พี่เขาปูให้แต่ว่าถ้าทีมงานคนไหนอยากนอนบอกพี่เดี๋ยวพี่ปูให้ใครง่วงใครง่วงบอกมาเลยเฮ้ยลงเดี๋ยวปูให้ปูก่อนมันต้องปูนี่นะครับเน้นเราจะต้องปูใช่ไหมจะต้องปูเดี๋ยวตรงนี้ออกมาอันนี้ทำเป็นเตียงนอนนะปุ๊บโอเคได้ชั้นล่างนะฮะจริงๆเขาก็มีบริการนะเดี๋ยวว่าอยากทำเฮ้ยเห็นเราเห็นตัวอย่างแล้วไงเราลองว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นนี่เขาทำอีกเฮ้ยใหญ่ใหญ่นะไปอ่ะเพื่อนยังไม่เสร็จดูดูว่างแล้วรีบรีบเขาต้องสะบัดนิดนึงเอ้ยไม่เก็บโฟมไม่ตึงเหมือนพี่เขาเลยอ่ะเดี๋ยวสิฮะไปดูนานๆทำไมพี่เขาทำไวจังพี่ครับฝีมือโบของคนนี้เป็นไงบ้างครับต้องฝึกอีกเยอะโอ้โหพี่เขาต้องฝึกอีกเยอะอะไรสมัครไหมแล้วสมัครไหมคะแล้วทำยูทูบอ่ะเฮ้ยเนี่ยได้อยู่เออเจ๋งแข่งปูไปเอาขอร้องเพื่อคนดูขอสู้ไม่ได้อย่าพูดเยอะมาเข้าสู่ช่วงแข่งปูที่นอนเหมือนเก๋อยากท้าว่าใครจะตึงกันตอนนี้แหละหน้าผมตึงแล้วมาดูว่าเก๋จะปูฝั่งนู้นปูฝั่งนี้แล้วก็เรียกทีมงานมาว่าฝั่งไหนน่านอนมากกว่ากันปูไปเลยค่ะปูไปเลยน่าต้องดูฝั่งนี้ใช่ไหมแข่งปูใช่ไหมแข่งกันอันนี้ดึงไงอ่ะงัดลงยังไงวะอ๋อช้อนเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมช้อนแกงมาช้อนลงฝั่งนี้ก็ช้อนแกงมาเฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะทำหมดได้ไหมได้นี่คืออะไรอ่ะเป็นไงอันนี้ไม่ต้องลงไม่เกี่ยวแล้วเอาลงไงเนี่ยเออว่ะเอาลงไปเหรอลงนั่นหน่อยเลยลงทิศสูงโพยอ้าวไปดีกว่าเจออะไรกันเนาะไปก่อนอันที่นอนของผมหลายคนอาจจะงงว่าเอาตรงนี้ขึ้นมาทำแปะอะไรดู Netflix เรานอนปุ๊บเราดู Netflix นี่เย้โอเคโหสบายหมอนหมอนเออนี่เน้นความสบายเก๋ดูที่นอนเขาดู Netflix ว่ะดู Netflixเก๋แต่ยังอ่ะฝั่งยังเขาล็อกปูข้างบนได้ปะปูด้วยโอ้โหเอาแล้วสู้ไม่ได้งานยากแล้วทีเนี้ยมาปูข้างบนบ้างโอ้ไปจะสู้ได้เนี้ยได้เลยบอกเลยว่าปูตึงอ่ะหน้าก็ผมคุณเล่นคุณเล่นเดี๋ยวอยู่กลางทางกลางทางปุ๊บได้ขาดอยู่โบกี้เดียวแล้วไหลเข้ากองทัพการสุดๆนี่กูไว้ทีมงานใช่ไหมอย่าแต่แล้วเฮ้ยใครจะก่อนดูความเรียบนะสายขยุยครับผมสายอะไรนะขยุยสายขยุยสายขยุยเต็มเลยมาใครจะนอนตรงนี้มาเลยอ่ะบูมบูมมาอ่ะบูมไปบูมเฮ้ยอย่าเพิ่งอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวให้ทีมงานมาเลือกกันละว่าจะนอนฝั่งที่เก็บปูหรือให้ทีมงานมาเลือกว่าฝั่งไหนใครปูไม่อยากให้นอนฝั่งไหนนี่อยากนอนฝั่งไหนอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ครับผมไลฟ์สไตล์เป็นปักไปด้วยเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าทีมการไซเดอร์อยากนอนเตียงฝั่งไหนพี่เลือกเลยยิ้มกลุ่มกลิ่มฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้อะไรวะปูสับปูพี่ดูฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ก็แบบพี่เห็นยังขำแสงดีแสงแสงอยากนอนฝั่งไหนครับคุณเพียวฝั่งนี้ก็ได้สามนอนหนึ่งแต้มเป็นไงผมชอบแบบลกๆกโลโกโสหน่อยเออนอนเลยอยากนอนฝั่งไหนอยากนอนฝั่งไหนให้เลือกฟังเหตุผลด้วยฮะเลือกได้ยังครับเลือกได้แล้วสองท่ามครับชนะเว้ยกูชนะทำไมวะทำไมครับขอให้หมดว่าหกไม่มีว่าหกไม่เวลาผมนอนเวลาผมนอนอ่ะจะชอบแบบเอาตีนมาวางไว้ตรงนี้อ่าแค่นั้นแหละเอาแล้วไงแค่นี้นะแค่กูวางถ้าผมที่กูชนะเลยแค่เออดีว่ะนี่แหละนะของดีไม่มีใครเลือกอยากปูให้สวยปูโอ้โหเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปูสวยแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจคนง่วงไงสรุปนะครับผลการแข่งขันการปูเตียงบนรถไฟผมชนะเราเลือกสองคนไม่ถ่ายเล่นเลยเถอะแหมบอกนอนจริงใครจะนอนวะก็ปุ้ยมันดีดีโอ้โหขี้โกงนี่หว่าไข่แดงสาบอกผู้สาบปูให้ฉันสวยหมอนอยู่ไหนเนี่ยโอเคอะเดี๋ยวเราให้เพื่อนเพื่อนเข้านอนเลยอะให้ทุกคนปูแล้วก็แบกแยกย้ายกันนอนนะผมจะให้ปล่อยให้นอน1ชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราตื่นมาถ่ายคลิปกันต่ออย่านอนเลยโอเคครับไปเลยไป
ตอนนี้นะครับเวลา 5:30 ทุกคนหลับกันหมดแล้วหลับปุ๋ยเดี๋ยวเราไปดูว่านอนสบายกันหรือเปล่าตอนนี้ก็ถึงเชียงใหม่แล้วลำปางแล้วตอนนี้ลำปางอ่ะลำปางหนาวมากครับแต่ตอนนี้ง่วงมากเดี๋ยวเราไปนอนกันเลยดีกว่าไปละง่วงบ๊ายบายดีตอนนั้นพลังมาปลุกทุกคนตอนนี้เราก็จะมาปลุก SCD นะครับจับตรงนั้นเออ SCD ทาเคเบิลลี่นะครับไม่ได้นอนเลยมึงทำอะไรตี 5กว่ามึงทำอะไรฮะหนูทำอะไรเนี่ยไปร้องเขาเหมือนกันอ้าวไปแกล้งทุกคนเหรอเสียงเขาเป็นไงวะไม่รู้ไปเขาจะเก็บของแล้วลูกกูบอกว่าปิดตู้ในตู้เลยอ๋อปิดตู้มึงใครอ่ะใหญ่ดิไปเขาเข้มหมดแล้วนะไปเขานอนนะครับวันนี้กูไม่ตามวันหน้าไม่มีแล้วไม่มาแล้วเขาไม่ชอบเสียงนี้เลยเหมือนมีคนอื่นมาเปิดช่องไม่คุ้นเลยฮะไม่ใช่เลยทุกคนคนดูก็ดูแล้วก็รู้อ่ะไปเก็บของนำมีฟอร์มเลสชัน thank you เหม็นปากทรงโอ้เดี๋ยวไปเก็บของตื่นก็ถ่ายทำไมอ่ะไปละไปค่ะตอนนี้เราถึงที่เชียงใหม่แล้วนะคะจากการนอนครั้งแรกนอนบนรถไปครั้งแรกดูเสียงเสียงเปลี่ยนเลยไปลงแล้วโอ้ไปค่ะออก YouTube อย่างนี้เหรอคะไปเรียวๆไปก็ไปขอบคุณค่ะไอ้กระโดดมาใส่ตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่แล้วค่ะเพื่อนงานทุกคนเพื่อนๆหายไปไหนหมดนู่นอยู่ทางนู้นเอาคนละรูเอาคนละทางไปงานนอนบนรถไฟครั้งแรกในชีวิตไม่ได้นอนเลยแกล้งชาวบ้านแล้วพอตัวเองจะนอนนอนไม่หลับตามเดิมแล้วไม่รู้มีใครมาแกล้งตอนเช้าไม่แย่ผมแค่เราอยากนอนก็เลยตอนนี้แต่พอเข้าโรงแรมนะจะยิงยาวจนบ่ายแล้วถ้าไม่ได้นอนอ่ะโอ้ยปวดอ่ะตอนนี้ปวดหัวจึ๊กจึ๊กเลยบอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปพักผ่อนเดี๋ยวอยู่ก่อนนิดนึงนะข้างในเย็นข้างนอกมันร้อนรู้เลยว่าขึ้นฟ้าเป็นไงเวลูกูหลับสบายบอกเลยหลับสบายหลับสบายแต่ว่าก่อนจะได้หลับเล่นเกม2เกมก็เรามาถึงเชียงใหม่ละปะทุกคนพร้อมแล้วเรากินข้าวกันก่อนที่เราจะไปโรงแรมกันเลยค่ะบายเข้าที่พักไปเติมพลังกันเช้าโอ้โหเท่เซอร์วิสเซอร์วิสรถเซอร์วิสอะไรวะนี่ตอนนี้ก็เพื่อนๆกำลังแยกย้ายกินข้าวจะงงว่าเกศไปแยกกันไปนอนไม่ใช่แยกกันแยกกับเราไปนอนก่อนเพราะไม่ไหวก็ฝากปิดคลิปครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็ลืมจางเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายผมหิวมาก